เป็นธรรมดาก็ไปเที่ยวค่ะใช่ค่ะดีค่ะดีมากค่ะใช่แฮปปี้ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวอะไรคะเรื่องของอนาคตไม่รู้ค่ะต้องรอไปเรื่อยๆค่ะไปเที่ยวมาค่ะใช่อะไรนะคะไปเที่ยวเฉยๆอ๋อไปเที่ยวแล้วก็มีโฟโต้ชูทด้วยค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคนะคะใช่ถ้าเท่าที่หนูดูเท่าที่ในโซเชียลมีเดียของหนูเองก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฉยๆค่ะไม่ค่ะก็สำหรับไว้มันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆอ่ะก็เนาะเราไปเที่ยวเราอยากเก็บความทรงจำดีๆไว้ถ้ามันเขาเรียกว่าไงดีถ้ามันทำไม่ไหวมีความสุขไหวก็อยากทำถ้าบางทีแล้วเวลาเราลงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าแบบอุ๊ยฉันอยากลงเพราะอยากให้คนมาว่าเราหรืออยากลงเพราะแบบรู้ว่าคนไม่ชอบเลยมันไม่ใช่คือเราลงอ่ะก่อนเราลงเราคิดว่าแค่เราอยากลงอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ามันเซ็กซี่เกินไปสำหรับเรามันเกินไปไหมก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็มีความคิดต่างกันอะไรเงี้ยเราหนูก็มีความคิดของหนูเขาก็มีความคิดของเขาบางทีแล้วเวลาแบบหนูต้องมาตอบเรื่องนี้บ่อยๆแล้วหนูแบบไม่รู้ว่าจะตอบยังไงยกเว้นแค่ว่าเราก็อยู่ของเราแบบนี้เรามีความสุขแล้วก็เข้าใจทุกคนที่อาจจะเขาเรียกยังไงดีไม่เข้าใจไลฟ์สไตล์หนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านว่าไงมันเซ็กซี่เกินไปไหมที่บ้านก็โอเคนะคะไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะใช่ไม่โอเคค่ะเขาก็รู้ด้วยว่าเราไปถ่ายชุดที่นั่นไปถ่ายแบบค่ะเป็นถ่ายแบบอะไรอ่ะเป็นแฟชั่นชุดค่ะใช่ภาพที่แบบมีกล่องมีกล่องมีของอะไรเงี้ยค่ะคนมันมองก็แบบเราอยู่ในสังคมไทยอะไรเงี้ยมันจะแรงไปไหมทางวัยรุ่นเยาวชนนะคะไม่คือหนูว่าคน2017แล้วแยกแยะออกค่ะหนูว่านะแยกแยะออกหนูว่าหนูแค่เป็นตัวของหนูเองแบบนี้มันไม่เกี่ยวหรอกว่าแบบว่าเราเป็นสไตล์ฝรั่งหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจทุกคนที่ชอบเขาเรียกว่าไงดีครับแบบอาจจะเก็บ private แต่ส่วนตัวแล้วของไว้อยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาเราลงรูปเวลาเราแต่งตัวแบบนี้เราไม่ได้คิดในใจว่ามันผิดเราถึงทำเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ปกติเราถึงทำค่ะใช่หรือว่าเราทำหน้าออกไปแล้วเราก็เลยแบบว่าอยากจะคือที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคนอาจจะจับตามองมากขึ้นเพราะว่าเราทำมาหรือว่าเพราะว่าตอนเราแบบลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอาจจะเหมือนสนใจมากขึ้นก็เลยแบบว่าเริ่มแบบเอารูปเราไปครอบลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เอาจริงๆแล้วคือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาอย่างนี้หรอกแต่ว่าคือถามว่าเราก็แฮปปี้ไหมเราก็แฮปปี้นะเราไม่ได้มานั่งซีเรียสหรือมานั่งคิดมากว่าอุ๊ยฉันอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราโอเคอะกับงานตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ก็พักอยู่ค่ะใช่เหมือนเขาเรียกไงดีอยากใช้ชีวิตใช่เขาเรียกไงให้ถึงที่สุดแล้วตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูชอบเดินทางชอบทราเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยขอแบบว่าพักสัก 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงโทษนะคะโทษเอาจริงๆแล้วคือหนูอยากจะบอกน้องๆว่าแค่สำหรับแฟนขวายนะคะขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่เราอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วแล้วก็เรารู้กันเนาะว่าหนูเป็นคนยังไงบางทีแล้วเราอาจจะลงรูปอะไรที่หนูไม่ชอบหรือน้องๆ อาจจะไม่ชอบกันแต่ว่าหนูพี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะแยกแยะออกนะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกทุกคนไว้เป็นถึงเรื่องของการพิมพ์อะไรเราไม่นึกก่อนพิมพ์ละกันฝากเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าใครที่กำลังเจออะไรอยู่อาจจะไม่ได้ลงเรื่อง
หรือว่ามาดูถูกหรือแบบบอกว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อย่างนั้นอยากที่จะบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองถ้ามันไม่เดือดร้อนใครเนี่ยเราก็เป็นตัวของตัวเองทำให้เรามีความสุขที่สุดเท่าที่มันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะ